ฉันอยู่ที่โรงแรม Holiday Inn นะคะตรงสุขุมวิท22นะโรงแรมนี้อยู่ตรงปากทางเลยนะคะต้องมาทานเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาตินะคะมื้อกลางวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะได้มาในราคาคือ429บาทเวลาทานนะคะถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็คือ 11:30 น.ถึง 14:30 น.แต่ถ้าเป็นวันเสาร์ก็คือเที่ยงถึง 14:30 น.จ้ะก็ตรงนี้วิวดีนะมีสระว่ายน้ำและอากาศเย็นสบายเพดานสูงใช้ได้เลยอ่ะวิวดีบรรยากาศดีก็กดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น8นะจ๊ะป่ะเราไปดูอาหารกันจ้ะก็เลยตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นกาแฟนะคะแล้วก็ต่อด้วยขนมนะแล้วก็เป็นผลไม้เป็นน้ำอัดลมนะเป็นพวกยำอะไรอยู่ตรงนู้นแล้วก็สุดท้ายของแถวนี้เลยเนี่ยก็คือซีฟู้ดจ้ะเขาก็ทำสไตล์เป็นรูปตัวยูนะแล้วก็มองลงมาข้างๆด้านนี้เขาจะเป็นโต๊ะอาหารฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารยาวไปถึงสุดนู่นพอมาถึงสุดทางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นข้าวมันไก่ค่ะหมูกรอบอันนี้เป็นซุปไก่นะคะซุปแครอทค่ะปลานึ่งมะนาวสปาเกตตี้พริกกระเทียมค่ะมันบดหมูอบซอสพริกไทยค่ะทะเลผัดกะเพราค่ะข้าวผัดไข่ตรงนี้เป็นสเตชันอาหารญี่ปุ่นนะคะก็มีซูชิค่ะหน้าต่างมิโซะซุปค่ะมุมซีฟู้ดออนไอซ์นะคะก็จะมีกุ้งต้มกับหอยแมงภู่ค่ะเป็นมุมสลัดค่ะตรงนี้มีขนมปังกรอบด้วยนะคะแล้วก็มีชีสก็เบคอนอบกรอบมุมนี้จะเป็นยำนะคะแล้วก็สลัดค่ะลาบหมูยำรวมมิตรค่ะสลัดไก่สลัดมันฝรั่งผลไม้ก็จะมีแตงโมแก้วมังกรแล้วก็แคนตาลูปค่ะมุมขนมปังค่ะมุมขนมนะคะเยลลี่เค้กต่างๆชีสเค้กอันนี้เค้กช็อกโกแลตเยี่ยมโลเค้กผลไม้น้ำอัดลมค่ะขวัญลืมบอกไปนะคะว่าห้องอาหารตรงนี้ชื่อเซต้านะคะเซต้าคาเฟ่จ้ะขอลองหมูกรอบก่อนเลยนะจ๊ะกรอบนุ่มดีอันนี้ข้าวมันไก่นะคะน้ำจิ้มดูน่ากินอ่ะข้าวอาจจะมีความแบบร่วนๆหน่อยนะแต่อยู่ที่ว่าชิมดีกว่าน้ำจิ้มนี่ไปทางเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเค็มมีความจะคล้ายๆซีฟู้ดอยู่แล้วตัวไก่ก็นุ่มดีค่ะตัวของเนื้อก็คือจะมีความแห้งๆหน่อยนะคะนุ่มๆแห้งๆโดยรวมแล้วคือโอเคเลยค่ะข้าวอาจจะเม็ดบานๆแต่ว่านุ่มถ้าใครกินรสจัดก็คือน้ำจิ้มน่าจะชอบแต่ถ้าใครกินรสเบาๆก็จะอาจจะไม่คุ้นเพราะมันคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่มีกลิ่นของขิงอะไรอย่างเงี้ยนะหมูอบพริกไทยมันข้าวดีอ่ะหอมดีค่ะหมูเขาอาจจะไม่ได้ติดมันก็จะมีความแห้งหน่อยแต่ไม่ได้ลำบากในการเคี้ยวอะไรมากมายน้ำซอสอะไรก็โอเคค่ะออกเปรี้ยวแล้วก็มีความกลิ่นพริกไทยมาลองดูลาบหมูกันบ้างนะคะ
กลิ่นข้าวคั่วเยอะดีโอเคค่ะได้อยู่ครับผมแซ่บกุ้งนี่คือไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเนื้อจิ้มที่นี่จะใสๆนิดนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่ไม่เปรี้ยวไม่หวานเค็มๆน้ำจิ้มอาจจะดูว่าไม่เท่าไหร่อ่ะแต่พอมันรวมมากับกุ้งอ่ะพอว่ารสชาติมันกลมกล่อมโอเคเลยแหละต้องมาลองชิมอีกครั้งนึงชิมครั้งแรกจะเฉยๆแต่พอกินไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากันดีสปาเกตตี้นะคะคือมันเป็นแค่ใส่เห็ดใส่อะไรเงี้ยใส่มะเขือเทศอะไรเงี้ยก็เลยเอาเบคอนอบกรอบที่อยู่ตรงสลัดบาร์นะคะเอามาเติมเข้าไปโอเคค่ะรสชาติกลางๆดีเจนเขาก็นุ่มเหนียวกำลังดีนะคะจะได้กลิ่นเห็ดอะเยอะทะเลผัดกะเพรานะคะกินปลาหมึกเลี้ยงแกะกุ้งปลาหมึกกรอบๆไม่เหนียวเลยก็เป็นกลิ่นกะเพราแต่ว่าเบาๆแต่ก็คือกะเพราอ่ะมีโซซุปที่นี่เขาดีนะอยากจะใส่ต้นหอมญี่ปุ่นใส่เต้าหู้ใส่สาหร่ายแค่ไหนก็ได้นะคะไม่อั้นบางที่เขาใส่ไว้ในหม้อให้เลยไงควานหาเข้าไปอันนี้เต็มที่เข้มข้นดีค่ะน้ำซุปดูซูชิเข้ากันบ้างนะคะข้าวนุ่มโอเคค่ะเป็นปกติของซูชิมาดูเค้กช็อกโกแลตกันนะตัวเค้กเขาก็มีความแฉะๆอยู่เหมือนกันนะเหนียวๆดีไม่หวานมากด้วยได้อยู่เทสโทรัสดีเยมโลสวยนะมีแบบสตรอเบอรี่อะไรอย่างงี้ด้วยนุ่มดีหอมดีขนมที่นี่โอเคเนี่ยเขาทำไม่ค่อยหวานมากตอนแรกมอยไก่เนี่ยคิดว่าข้างบนเยลลี่เนี่ยเป็นถั่วแดงอีกแต่ว่าจริงๆมันคือซอสราสเบอร์รี่นะจ๊ะไม่ใช่สตรอเบอร์รี่เอาว่าไม่รู้เหมือนกันวะเป็นแยมอ่ะผลไม้อ่ะสักอย่างนึงอ่ะก็หวานหวานใช่ชอบเจลลี่ก็อร่อยอ่ะฝันนักกดคาปูมานะแล้วมาใส่น้ำแข็งมันก็รสชาติก็จะเบาๆนิดนึงแล้วก็หยอดเอสเปรสโซ่เข้าไปอีกสักหน่อยนึงนะคะก็จะเป็นกาแฟเย็นที่เข้มข้นขึ้นนะจ๊ะกาแฟที่นี่ขมผมใส่ว่าให้มันเป็นคาปูเหมือนเดิมมาดีนะเดี๋ยวขอมาสรุปให้นะคะสำหรับที่บุฟเฟ่ที่โรงแรม Holiday Inn นะคะสุขุมวิท22นะก็คือขวัญจองมาผ่านเพจของโรงแรมเลยก็คือ429บาทนะคะเป็นบุฟเฟ่มื้อกลางวันนะคะจันทร์ถึงเสาร์ส่วนการเดินทางของที่นะคะคือที่โรงแรมก็มีที่จอดรถนะคะก็ถ้าเป็นBTS นะคะก็คือสถานีอโศกนะคะแต่ถ้าเป็น MRT ก็สถานีสุขุมวิทนะคะก็ประมาณสัก600-650เมตรเรื่องของอาหารนะคะก็คือแบบว่าจะรสชาติกลางๆนะคะใครชอบทานกุ้งก็มาทานกุ้งขวัญแอบได้ยินนะว่าโต๊ะข้างๆเนี่ยเขาจองผ่าน Hungry Hub มานะเขาก็จ่าย429บาทเนี่ยแหละแต่ว่าเขาจะได้เป็นเมนูพิเศษคนละ1จานมาเข้ามากัน4เขาก็ได้4จานนะคะยังไงถ้าเกิดว่าชอบทานบุฟเฟ่ต์โรงแรมใจกลางเมืองแบบนี้นะคะสุขุมวิทก็ลองเซิร์ชหา Hungry Hub ดูนะเผื่อได้โปรโมชั่นนะคะรักกันชอบกันก็กดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะ